ที่มีข่าวฮือฮาและเป็นที่ตกใจก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยทางจีนเนี่ยไปพบสารแคดเมียมในทุเรียนจากไทยนะที่เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ฮะทีนี้นายกสมาคมทุเรียนภาคตะวันออกนะคุณชลธีนุ่มหนูฮะได้ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้หน่วยงานรัฐเนี่ยปล่อยไม่ได้นะต้องตรวจสอบต้นทางว่ามันมาจากที่ไหนเพราะยืนยันเลยว่าไอสารแคดเมียมนี่นะมันจะเจอในทุเรียนไทยนี่นะยากมากสารแคดเมียมในช่วงผลิตทุเรียนภาคใต้นะทุเรียนเวียดนามที่มันออกมาช่วงนี้ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าไอ้ที่พบเนี่ยมันพบที่ไหนเพราะว่าอะไรครับในพื้นที่อย่างภาคตะวันออกยืนยันไม่มีแน่นอนไอ้ที่ไปปนเปื้อนสารแคดเมียมนะในขณะเดียวกันในช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องอะไรมีข่าวเรื่องว่าทุเรียนเวียดนามเนี่ยมาสวมทุเรียนไทยส่งออกไปชื่อทุเรียนไทยแต่จริงๆมันเป็นทุเรียนเวียดนามเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาไปเจอเนี่ยมันเป็นทุเรียนไทยหรือเวียดนามกันแน่ต้องเช็คดีๆหรือสุดท้ายแล้วเป็นทุเรียนส่งจากเวียดนามแต่สวมว่าเป็นชื่อทุเรียนไทยโอ้อีกประเด็นเลยนะคะอันนี้ภาคเกษตรไทยเนี่ยไม่ยอมโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะค่ะเราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามันมาจากไหนยังไงแล้วมันปนเปื้อนได้ยังไงแล้วเห็นว่าเราจัดการเอาอยู่นะเพราะตลาดทุเรียนจีนเนี่ยคือตลาดใหญ่สุดค่ะนะถ้ากระทบมาเนี่ยมันจะกระทบหลายส่วนแล้วก็พูดถึงตลาดทุเรียนนะนอกจากจีนแล้วเนี่ยมีความพยายามขยายตลาดไปที่อื่นอีกหลายตลาดนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือตลาดตะวันออกกลางฮะใน TikTok นะของคุณวิไลวันนะเล่าเรื่องทุเรียนไทยไปขายที่เมืองอาหรับฮะราคาลูกละ 2,000 บาทนะจ๊ะทุเรียนธรรมดานี่แหละครับไม่ใช่พันธุ์พิสดารนะแต่ราคา 2,000 บาทคนเราไปเห็นเนื้อก็คือเนื้อเขาก็เลยรีวิวให้ฟังฮะกินแล้วมันเป็นยังไงเลยค่ะเราก็เลยเลือกไปลูกนึงค่ะเลือกลูกใหญ่ไปลูกนึงเราอยากได้แบบไม่ต้องกรอบนอกนุ่มเพราะว่าเราทานแบบพอดีเนาะทานแบบสุกเป็นแบบสไตล์มาเลสไตล์อินโดเขากินนะคะสไตล์แบบเนื้อนุ่มได้ไป1ลูกตกราคาเกือบ 2,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาปอกทุเรียนเจ้าปัญหากันค่ะนี่ทุเรียนในประเทศโอมานลูกนี้ตกลูกละประมาณ 2,000 บาทเมื่อมาถึงโอมานแล้วนี่ในโอมานนะลูกละ 2,000 นะค่ะเพราะฉะนั้นตลาดอื่นๆเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะแต่เราจะขยายออกไปได้ยังไงในขณะเดียวกันเราก็ต้องหนีคู่แข่งนะเพราะว่าคู่แข่งก็คือเวียดนามนะมาเลเซียตอนนี้ก็ส่งออกทุเรียนสดไปแล้วนี่คือทุเรียนเวียดนามนะอันนี้ภาพจากแฟนเพจราคาทุเรียนวันนี้เมื่อทุเรียนช่วงแพงสุดๆแต่ไปเลือกลูกถูกสุดๆก็เลยกลายเป็นแบบนี้คือข้างในมันดูฟอฟอไหมโอ้มันแทบจะกินไม่ได้เลยครับนะแต่อย่างไรก็ตามที่เวียดนามเขาก็พัฒนาเยอะนะทุเรียนเวียดนามเนี่ยส่งออกไปจีนเยอะช่วงหลังนี่คือวิธีการขึ้นรถส่งโรงงานนะนะของทุเรียนเวียดนามแม่ส่งกันอย่างนี้โยนฟึบเชี่ยวชาญไหมที่เห็นนี่คือหนามทุเรียนนั่นแหละอาจจะใช้มืออยู่แล้วพูดถึงทุเรียนตอนนี้มีหนังนะหนังของ GDH วิมานหนามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคนทำสวนทุเรียนด้วยทะลุ100ล้านไปเรียบร้อยแล้วหนังแบบนี้แล้วก็กลายมาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยไล่ตะเทกไล่ตะเพ่งตามรอยการถ่ายทำหนังวิมานหนามฮะอันนี้ททท.จังหวัดตราดนะฮะเป็นสถานที่ที่เขาใช้ถ่ายทำหนังนะคนไปดูแล้วเนี่ยก็โอ้ยเพื่อหนังดังก็เลยมาจัดเป็นรูทท่องเที่ยวด้วยเพราะนั้นที่ผสมผสานฮะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยทั้งหนังทั้งท่องเที่ยวทั้งเกษตรนะนี่อ๋อคนก็ตามรอยไปคนก็ตามรอยไปไล่ตะเพ่งนะทุเรียนตราด400ไร่ค่ะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีความสนใจอยู่แล้วนะคนยิ่งสนใจไปใหญ่ทีนี้เพราะมันไปอยู่ในฉากหนังดังไงชีวิตคนปลูกทุเรียนเป็นยังไงก็อยากจะไปดูชีวิตชาวสวนทุเรียนไปซื้อทุเรียนในสวนรวมไปถึงบางคนอยากทำสวนทุเรียนนะเพราะฉะนั้นภาคเกษตรทุกวันนี้มีรายได้อีกด้านหนึ่งจากการท่องเที่ยวด้วยนะนอกจากจะขายตรงผ่านโซเชียลนะขายส่งออกเป็นสินค้ามีแพ็กเกจจิ้งของตัวเองนะไม่ได้ขายเป็นชั่งกิโลอย่างเดียวนะเกษตรทุกวันนี้ยังสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวได้ด้วยนะนี่คือความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการยุคใหม่นะส่วนวันที่8กันยายนทิ้งท้ายสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เตรียมฉลองวันเกิดให้กับแม่มะลิอายุ59ปีแล้วนะคะเป็นฮิปโปที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยเลยขวัญใจเลยนะฮะค่ะแม่มะลิเนี่ย59ปีโอ้โหแก่เท่าแล้วนะคะส่วนฮิปโปเด็กสุดนะนี่เป็นเจ้านี่ฮะตอนแรกผมนึกว่าหมูอมสินนะเนี่ยหมูเด้งอันนี้มีชีวิตจริงนะฮิปโปจริงนะอันนี้ตัวจริงนะมีชีวิตจริงอันนี้กำลังฮอตเลยค่ะเนี่ยเช้าเนี่ยคนก็จะไปรอดูไลฟ์ว่าหมูเด้งมาหรือยังเช้านี้แล้วดูดิเราต้องจับภาพมันอันเลยมากมันจะไม่ทันวิ่งไปวิ่งมาแต่ใครจะไปเล่นด้วยต้องขออนุญาตแม่เขาก่อนนะดูตอนนี้กำลังดูนะแม่ลูกอ่อนนี่ชื่อหมูเด้งนะฮะตามชื่อที่ประกวดฮะไอ้นี่มันญี่ปุ่นหรือว่าหมูเหรอเหมือนเหมือนอะไรนะที่เขาเด็กคิดกันอ่ะหนูยักษ์อ่ะหมูเด้งอ๋ออ่านึกออกนึกออกคาปิบาร่าอ๋อคาปิบาร่าเออเดี๋ยวเย็นพลังมันเยอะจริงๆเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยภาพของเจ้าหมูเด้งนี่มันน่ารักน่ารักนะคะช่วงนี้ใครไปเล่นด้วยเนี่ยพลังมันเยอะเป็นหมูเอ็กโทเวิร์ดนะคะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ